เริ่มบันทึกเลยนะอืมมันก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยพอเสร็จแล้วครูก็ไปปิดปิดตรงไหนตรงเก็บตรงเริ่มบันทึกอะมันจะบอกว่าให้ปิดย่อตรงนี้ใช่ป่ะอ่านย่อออกอ่านย่อย่อ OBS ทำไมตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนั้นคืออยู่บันทึกอ่านบอกว่าเอาจอขึ้นมาจอกันนี่แชร์สกรีนตรงนี้ใช่ไหมใช่แชร์สกรีนพร้อมยังคะเด็กๆพร้อมจะเรียนหรือยังเตรียมแบบฝึกหัดมาหรือยังคะแบบฝึกหัดแล้วก็มีหนังสือนะคะวันนี้เราจะใช้หนังสือด้วยนะแล้วก็จะเป็นวันนี้จะใช้ดินสอด้วยมีดินสอไหมคะมีดินสอมีสีไหมคะมีสีไหมคะครับมีสีมีไม้บรรทัดไหมคะมีวันนี้เราจะมาจะใช้ดินสอใช้สีไม้บรรทัดด้วยนะคะสามอย่างวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรมีใครรู้บ้างรู้ไหมคะเปิดหนังสือดูบ้างหรือเปล่าเราเรียนเรื่องตอบคำถามเรื่องแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วเรื่องต่อไปคือเราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครรู้บ้างดูไหมดูไหมไม่รู้เดี๋ยวคุณครูแป๊บนึงนะคะกราฟเส้นใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะดูซิว่าเราเรียนเรื่องอะไรวิธีการแล้วเราจะเปิดยังไงเราจะเล่นเขาไม่ต้องเปิดตรงนี้เลยเอาเต็มๆเนาะพร้อมนะคะดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรใช้กราฟเส้นหรือเปล่านะจุ๊บๆเรื่องอะไรคะการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะใช่ไหมคะมาดูอันแรกนะคะแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงปริมาณของแต่ละรายการแผนภูมิแท่งประกอบด้วยแผนภูมิแท่งประกอบด้วยชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิชื่อแผนภูมิเป็นส่วนแสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเวลาใดส่วนตัวแผนภูมิประกอบด้วยเส้นแสดงจำนวนเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างที่เท่ากันเริ่มต้นจากระดับเดียวกันคือที่ศูนย์และระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากันในกรณีที่ข้อมูลแต่ละรายการมีปริมาณมากหรือใกล้เคียงหรือใกล้เคียงกันมากอาจใช้การย่นระยะบนเส้นแสดงจำนวนตัวอย่างคำสั่งเขาให้เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้อันนี้เราจะทดลองการเขียนแผนภูมิแท่งเรื่องสถิติการส่งออกผลไม้สดของประเทศไทยไปตะวันออกกลางประจำปี2564
อันนี้ข้อมูลนะคะมีผลไม้ผลไม้ก็จะมีลิ้นจี่ทุเรียนแก้วมังกรมะละกอขนุนจำนวนกิโลกรัมลิ้นจี่มี 3,413 ทุเรียนมี 3,717แก้วมังกรมี 2,417 มะละกอมี 3,358 และขนุนมี 1,610 นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะอันนี้ก็คือแผนภูมิที่ได้นะคะนักเรียนดูจะมีชื่อข้างบนจะเป็นชื่อของแผนภูมิแผนภูมิแท่งอันนี้คือเรื่องสถิติส่งออกผลไม้สดของประเทศไทยไปตะวันออกกลางประจำปี2564นะคะอันนี้คือเป็นชื่อเรื่องโดยที่กราฟนะคะจะมี2เส้นเป็นแนวตั้งกับแนวนอนทันไหมคะแนวตั้งนะคะแนวตั้งก็คือจำนวนกิโลกรัมส่วนแนวนอนก็คือชนิดของผลไม้ผลไม้ที่เราใช้มีทั้งหมด5ชนิดนะคะก็จะมีลิ้นจี่ทุเรียนแก้วมังกรมะละกอขนุนนะคะกราฟจำนวนกิโลกรัมเนี่ยอันดับแรกต้องเริ่มจาก0นะคะแล้วครูมีเส้นย่นระยะนะคะจาก0ไป 1,000มา 2,000 3,000 4,000 โดยแต่ละช่วงเนี่ยจะห่างกันช่วงละ 1,000 เท่ากันนะคะทีนี้มาดูลิ้นจี่นักเรียนก็ลากไป 3,413 เวลาเราเขียนเนี่ยให้นักเรียนเขียนตัวเลขข้างบนด้วยเพื่อจะได้รู้จำนวนที่ชัดเจนบางทีเราเขียนกราฟเนี่ยเนื่องจากกราฟแต่ละช่วงเนี่ยมันห่างกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้เขียนจำนวนเนี่ยอยู่บนแท่งของกราฟด้วยนะคะมีลิ้นจี่ทุเรียน 3,717 กิโลกรัมแก้วมังกร 2,417 กิโลกรัมมะละกอ 3,358 กิโลกรัมขนุน1,610 กิโลกรัมนะคะอันนี้คือตัวอย่างพอเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะมาดูข้อต่อเข้าใจนะคะมาดูข้อต่อไปทีนี้นะคะดูในแบบฝึกหัดหน้า101นะคะแบบฝึกหัดนักเรียนที่มีแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดเลยค่ะหน้า101นะคะเปิดเจอไหมคะเจอไหมคะหน้า101เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนดูโจทย์จงเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า101เป็นเรื่องอะไรคะเป็นยอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรกประจำปีพ.ศ. 2560มียี่ห้อรถยนต์มียี่ห้ออะไรบ้างมี Toyota Isuzu Honda Mitsubishi Nissan ข้างล่างเป็นจำนวนคันมี Toyota จำนวน 239,551 คันมี Isuzu 165,570 คันมี Honda 127,768 คัน Mitsubishi 69,737 คันมี Nissan 59,707ครูจะให้นักเรียนลอง
ลองทำดูนะคะอันดับแรกที่เราต้องเขียนนักเรียนต้องเขียนอะไรก่อนคะชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิแผนภูมิแท่งนักเรียนเขียนข้างบนก่อนเลยค่ะเขียนเลยชื่อของมันคืออะไรคะยอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรกประจำปีพ.ศ. 2560กราฟจะมี2เส้นใช่ไหมคะจะมีแนวตั้งกับแนวนอนนะคะทันไหมคะให้นักเรียนใช้ดินสอนะคะใช้ดินสออย่าใช้ปากกานะคะลูกปากกาเดี๋ยวเขียนผิดแล้วมันลบแล้วเลอะให้ใช้ดินสอก่อนนะคะพอได้ชื่อแผนภูมิแล้วนักเรียนก็จะมีเส้นกราฟอยู่2เส้นนะคะข้างล่างจะเป็นเส้นยี่ห้อรถยนต์ข้างบนจะเป็นจำนวนคันนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนักเรียนเริ่มจากศูนย์แต่อาจจะไม่ใช่ 50,000 ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนตัวเลขอันนี้ที่ครูให้นักเรียนดูก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนของคุณครูก็ได้เห็นไหมคะเห็นชัดเจนไหมคะอะไรขีดกันดูหาลากน้ำไปก่อนนักเรียนเส้นที่เรียนขีดให้เรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดลากน้ำไปก่อนแต่ถ้านักเรียนไม่มีสีใครไม่มีสีก็ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะใช่วาดรูปแผนภูมิเลยได้เลยค่ะใครที่เขียนชื่อแผนภูมิแท่งแล้วนักเรียนสามาร
Maka hadirlah kamu. Nah, remote bantuan memang. Abang tu yo, bantuan dah. Sampai di mana bantuan? Mana ni lah. Mana pun dia. Ni lah. พี่พี่ตาไว้ตรงนี้มันหายไปอ่ะลูกมันหายไปอ่ะลูกมันหายไปพี่สตาร์ทอ่ะนักเรียนได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงคุณครูไหมคะพอดีว่ามันได้ยินนะคะพอดีนักเรียนแบตมันหมดคุณครูเพิ่งเติมโอเคเขียนไปถึงไหนแล้วคะเสร็จหรือยังว่าไงคะเห็นนะคะเห็นชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะเสร็จหรือยังคะค่ะเสร็จค่ะเสร็จรอเพื่อนแป๊บนึงมีใครเพิ่งเข้ามามีไหมคะได้ยินเสียงคุณครูนะคะไม่เห็นภาพค่ะไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพหรอคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครูคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกครูครับว่าไงคะอ่ะเห็นภาพไหมคะเห็นภาพไหมคะลูกค่ะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะคะใครเสร็จแล้วไหนโชว์ให้คุณครูดูหน่อยมีใครเสร็จแล้วไหมคะเปิดกล้องให้คุณครูดูหน่อยสิคะครูครับว่าไงคะในกระดาษ A4 หรือสมุดครับทำในแบบฝึกหัดไงคะลูกในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่ล่ะครับหน้า101ค่ะแบบฝึกหัด 3.4 หน้า101นะคะเห็นยังคะใครยังไม่เห็นนะก็นักเรียนอันนี้ของครูเป็นตัวอย่างนักเรียนจะเหมือนหรือไม่เหมือนของคุณครูก็ได้ของคุณครูเป็นตัวอย่างให้ดูชนิดหนึ่งนักเรียนอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนของคุณครูก็ได้โอเคไหมคะได้ค่ะทำไมไว้ทำทีหลังอ่ะหนังสือหนูไม่มีหรอคะอ๋อมีใครที่เสร็จแล้วเสร็จหรือยังคะนักเรียนจะทำเหมือนหรือไม่เหมือนของคุณครูก็ได้อ่ะของคุณครูเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูตัวอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ละช่วงนักเรียนต้องเท่ากันนะคะสมมติว่านักเรียนแต่ละช่วงนักเรียนห่าง
30,000แล้วเลขก็ต้องหักหาง 30,000 เท่าๆกันนะคะต้องระบายสีใช่ไหมคะค่ะถ้ามีสีหนูระบายสีได้เลยค่ะสามารถตกแต่งได้เลยค่ะสามารถตกแต่งได้เลยไม่เห็นอะไรคะหนูไม่เห็นอะไรอะคะไม่เห็นภาพไม่เห็นตัวเลขตัวเลขหนูสามารถดูได้ในหนังสือได้เลยนะลูกในหนังสือหน้า101นะคะหนูสามารถดูในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะของคุณครูเริ่มจากเลข0แล้วก็เป็นเส้นย่นระยะตัวแรกของคุณครูเริ่ม 50,000 90,000 130,000 170,000 210,000 แล้วก็ 250,000 ซึ่งนักเรียนจะเหมือนหรือไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเสร็จไหมคะแต่สิ่งสำคัญนักเรียนพอเขียนแท่งแล้วนักเรียนใส่ตัวเลขข้างบนด้วยนะคะว่าแต่รถแต่ละยี่ห้อมีจำนวนกี่คันนักเรียนคะในบทที่3บทนี้นะคะคุณครูจะเก็บคะแนนโดยดูจากการทำงานของนักเรียนนะคะดูจากการส่งแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ใบงานคุณครูจะเอาคะแนนเก็บจากตรงนี้นะคะเพราะว่าเราสถานการณ์ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะมาโรงเรียนได้นะคะคุณครูจะไม่ใช้ข้อสอบในการเก็บคะแนนแต่จะใช้คะแนนแต่จะเอาคะแนนเก็บจากการทำงานของนักเรียนนะคะจากแบบฝึกหัดแล้วก็ใบงานนะคะเพราะฉะนั้นงานหน้าไหนที่นักเรียนยังทำไม่เรียบร้อยให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียน Insight ในโรงเรียนนะคะหน้าไหนที่คุณครูสั่งงานแล้วนักเรียนยังไม่ได้ทำให้นักเรียนย้อนกลับไปทำด้วยนะคะคุณครูไปสไลด์อื่นเลยนะคะทีนี้นักเรียนคะนักเรียนลองดูในหนังสือในหนังสือเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะแล้วนักเรียนเปิดไปหน้า141ดูในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนหน้า141นะคะนักเรียนเห็น
หน้า141นะคะนักเรียนเห็น QR code ของหนังสือเรียนไหมคะที่เขาเขียนว่าที่เขาเขียนว่าการสร้างแผนภูมิแท่งคนที่ไม่มีหนังสือนะคะเดี๋ยววันจันทร์ที่5คุณครูนัดมารับส่งใบงานใช่ไหมคะให้หนูบอกกับคุณครูประจำชั้นนะคะว่าหนูยังไม่ได้หนังสือคุณครูประจำชั้นก็จะแจกหนังสือให้โอเคไหมคะส่วนคนที่มีหนังสืออะไรนะคะหนูยังทำไม่เสร็จเลยอันเดี๋ยวหนูกลับมาดูสไลด์ย้อนหลังได้ไหมคะคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวนักเรียนกลับมาดูสไลด์ย้อนหลังหรือนักเรียนลองไปทำเองไม่จำเป็นต้องเหมือนของคุณครูของคุณครูเป็นแค่ตัวอย่างให้นักเรียนดูเฉยๆโอเคไหมคะคุณครูมีอีกตัวเลือกหนึ่งที่ให้นักเรียนลองทำดู QR code ในหนังสือหน้า141นะคะเห็น QR code ไหมคะที่เขียนว่าการสร้างแผนภูมิแท่งนักเรียนเคยสแกนเข้าไปดูไหมคะตัวนี้เขาให้ตัวนี้เขาให้เราเอาไว้ทำอะไรใครเคยลองสแกนเข้าไปดูบ้างมีไหมคะไม่มีคุณครูไม่เคยใช่ไหมคะคุณครูเข้าไปแล้วคุณครูจะบอกให้ว่าเขาเอาไว้ให้เราทำอะไรเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะพอนักเรียนสแกน QR code เข้าไปนะคะมันก็จะปรากฏรูปร่างหน้าตาแบบนี้เขาให้เรามีให้เราเลือกมีแผนภูมิแท่งกับกราฟเส้นนักเรียนก็กดลงไปที่เพย์เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปที่เพย์มันจะมีอยู่ในหนังสือหน้า141นะคะหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนเล่มนี้ค่ะเห็นไหมคะจะมีอยู่ในหนังสือเรียนหน้า141นะคะพอนักเรียนสแกนตรงนี้ไปจะปรากฏหน้าต่างบานนี้มาให้เรียนคลิกตรงเพย์เดี๋ยวลองไปทำดูก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูบอกก่อนพอคลิกไปตรงเพย์อะไรนะคะพอคลิกไปตรงเพย์แล้วมันจะมีข้างบนอะไรนะคะว่าไงลูกน้องมิ้นคุณครูต่อนะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยลองทำดูก็ได้พอคลิกลงไปนะมันจะมีคำว่าชื่อเรื่องมีคำว่ารายการมีคำว่าจำนวนนักเรียนกรอกข้อมูลลงไปและคลิกตรงแผนภูมิแท่งนะคะกรอกรายการเนี่ยรายการไปรายการอันบนครูก็ลองทำนะคะครูก็คลิกไปว่ายอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรกประจำปีพ.ศ.2560ยี่ห้อรถยนต์จำนวนคันนะคะแล้วครูก็คลิกลงไปที่แผนภูมิแท่งมันก็จะมีรูปเห็นไหมคะมีรูปแผนภูมิแท่งให้เราเลยเหมือนกันไหมคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็นของที่ทางสสวทเขาทำให้นะคะทีนี้เอาลองมาเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้เป็นของที่คุณครูทำแล้วอันนี้เป็นของที่สสวททำซึ่งทั้งสองอันนี้มันต่างกันตรงไหนคะใครตอบได้บ้างว่าของที่คุณครูทำกับของที่สสวทที่ตัวสแกนอันเมื่อกี้นี้ต่างกันตรงไหนคะใครตอบได้ของที่คุณครูทำมีการย่นระยะค่ะถูกต้องค่ะตรงเส้นย่นระยะตรงนี้ใช่ไหมคะตรงของคุณครูจะมีเส้นย่นระยะแต่ของสสวทไม่มีนะคะถามว่าผิดไหมผิดไหมคะผิดไหมหนูว่าผิดไหมคะนั่นแหละค่ะที่น้ำฟ้าไม่ผิดนะคะที่น้ำฟ้าเข้าไปนั่นนะคะถูกแล้วนักเรียนถูกแล้วนะคะแล้วก็ระยะห่างของเขาของครูเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 50,000 แต่ของในสสวทเริ่มอะไรคะ47,911 นะคะเห็นไหมคะ
ตัวเริ่มต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะใช้ได้ทั้ง2อันอันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้นักเรียนตัวช่วยหนึ่งนะคะเผื่อนักเรียนไม่แน่ใจคิดไม่ออกหรือว่ายังไงนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้ลองเข้าไปโหลดดูได้นะคะลองเข้าไปทำได้แต่ข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถใช้กับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้นะคะเดี๋ยวในเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะเรียนเรื่องแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบตัว QR code อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้แต่แผนภูมิที่เป็นแผนภูมิแท่งอันเดียวเท่านั้นโอเคไหมคะทราบไหมคะเอาไปเป็นตัวช่วยนะคะแต่นักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนทำอันนี้มาคุณครูรู้เลยว่านักเรียนลอกมาจากของสสวทเพราะว่าตัวเลขมันทำไมคะตัวเลขมันเยอะมากนะโดยปกติแล้วนักเรียนเนี่ยโดยปกติเราจะเอาเป็นตัวเลขตัวกลมๆถูกไหมห้าหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นแต่สามารถถามว่าถูกไหมถูกทั้งสองอย่างนะคะโอเคนะคะครูผ่านเลยได้ไหมผ่านเลยนะคะอันนี้เป็นงานของหน้าที่งานของนักเรียนแล้วค่ะคำสั่งนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 3.4 แบบฝึกหัด 3.4 นะคะเหลือข้ออะไรเหลือข้อ2กับข้อ3นะคะเหลือข้อ2กับข้อ3ถ้าเกิดใครทำไม่ได้นักเรียนลองสแกนเข้าไปตัว QR code ในหนังสือเรียนหน้า141ที่คุณครูบอกลองเข้าไปเสิร์ชดูเป็นตัวอย่างอีกก็ได้ค่ะใครมีข้อสงสัยอันไหนไหมคะใครมีคำถามจะถามมีไหมคะใครมีคำถามจะถามคุณครูไหมคะไม่มีครับไม่มีทำได้ไหมคะคิดว่าจะทำได้ไหมคะได้ค่ะได้แล้วได้นะคะแล้วข้อที่หนึ่งใครที่เสร็จแล้วบ้างมีใครที่ทำเสร็จแล้วบ้างคะพอเสร็จแล้วเหลือแค่ระบายสีเสร็จแล้วเปิดกล้องแล้วให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะเหลือระบายสีใครที่ทำเสร็จแล้วเปิดกล้องส่งมาให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะโอ้น้องน้ำฟ้าสวยมากเลยมีของใครไหมคะการวิภาระบายสี3อันด้วยหนูครับสวยมากเลยเก่งมากเลยมีใครไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวชมวิชาต่อไปประมาณ10โมงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนไม่มีอะไรงั้นคุณครูออกก่อนนะคะให้ได้เรียนไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเต็มตัวหรือว่ามีเวลาว่างระหว่างรอ10โมงนักเรียนก็นั่งทำแบบฝึกหัดข้อ2กับข้อ3โอเคนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนักเรียนคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวรอคุณครูโบ๊ทมีเรื่องจะชี้แจงให้เรียนทราบนะคะเดี๋ยวพบกับคุณครูโบ๊ทแป๊บนึงค่ะวิชาต่อไปวิชาอะไรคะ